ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่นะครับก็วันนี้จะมาทำแคชไดนามิกกันนะครับก็สบายๆไม่ยากโอเคนี่คือตัวอย่างถ้าคือแต่แคชเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเวลาถอยหลังมันอาจจะไม่ได้เนียนมากเหมือนแพทย์นะครับแต่ถ้าเดินหน้าเนี่ยคือปกติโอเคพี่ก็เริ่มจากการสร้างพื้นก่อนนะครับสร้างพื้นขึ้นมาพี่ล็อกพื้นไว้ก่อนจะได้ไม่ยุ่งกับมันโอเคต่อจากนั้นสมมุติว่าพี่ทำเป็นลักษณะของเสายิ่งเยอะก็ยิ่งช้านะครับพี่ก็สแนปพื้นใช่ไหมอันนี้ก็สแนปกับกริดก็คือพื้นก็ไม่ได้ชนกันพอดีเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันไม่มียูสแพนเหมือนเอ็นโคดนะพี่ก็ทำง่ายๆเอาง่ายๆเลยละกันไอ้โปเกมอนต้องมาด้วยอ่ะมากวนไอ้นะโอเคแค่นี้ครับพี่ก็ย้ายจุดหมุนไว้ข้างล่างก่อนลาดูพิเคทสเปเชียลจะได้ง่ายๆใช่ไหมสมมติพี่ทำอย่างนี้เขาจะเอาหดขึ้นแบบกินข้าวเสร็จก็ยังแคสไม่เสร็จอ่ะลองดูแค่นี้ก่อนแน่นอนว่าเราก็ต้องหาอะไรสักอันหนึ่งที่มันหนักๆเอามาชนที่ตกกระแทกลงมาแล้วกันนะครับดูว่ามันจะพังหรือเปล่าพี่เติมไอ้นี่อีกสักอันหนึ่งให้เป็นแพสซีฟก็คือสมมติว่าถ้ามันตกลงมาแล้วไอ้นี่จะอยู่เฉยๆดูซิว่าโมเดลมันจะหลบเลี่ยงได้หรือเปล่าแล้วกระแทกกับวัตถุจริงๆได้หรือเปล่านะครับคราวนี้เราก็แยกก่อนพี่เอา2ชิ้นนี้รวมกับพื้นไว้ก่อนนะครับรวมกันไว้ส่วนที่เหลือพวกนี้นะครับก็ง่ายๆฟรีซแล้วก็เซ็นเตอร์ไพวอตเพื่อให้จุดหมุนอยู่ตรงกลางเมื่อกี้พี่อยู่มุมหมดเลยใช่ป่ะนะครับแล้วก็ดีลีทบายทายมิสเตอรี่ซะโอเคพื้นทั้งหมดไอ้วัตถุทั้งหมดเราก็แค่ลากครอบครับมาที่คำสั่ง Dynamic นะครับสั่งให้เป็น Active Rigid Body ก่อน1ครั้งนะครับปรับ Mass ก็ได้ปรับ Mass หนัก10กิโลลูกบอลหนักหน่อยลูกบอลหนัก100กิโลที่50ก็พอเพราะว่าถ้ามันไม่หนักอะตกมาเดี๋ยวมันไม่ล้มไงเหมือนเราเอาขนนกตกมาเงี้ยมันก็แตะปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นแมสนี่ขึ้นแล้ว Mass ธรรมดาเลยครับพี่ก็ลากครอบทั้งหมดนะครับแล้วอันเนี้ยมันได้มีกราวิตี้มาตั้งแต่แรกนะต้องลากครอบออบเจกต์แล้วใส่กราวิตี้เอาเองโอเคครับพี่ก็นิวเลเยอร์ใหม่พี่ล็อกพวกนี้ไว้ทั้งหมดเปิดเลเยอร์ล่างก่อนพวกนี้ก็ธรรมดาฟีสดิลิทบายไทม์ฮิสตอรี่แล้วก็ใส่เป็นเป็นพาสซีฟก็คือใช่ครับแล้วก็ล็อกไว้โอเคเปิดต้องเปิดเอาแค่นี้ลากข้อออบเจกต์ที่เราต้องการนะครับมาที่หมดไดเมทแล้วเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือก Memory Caching เลือก Enable แค่นี้ถึงจะเป็นการเปิดแคชครับพี่ก็ปรับสัก 1,500 เฟรมแล้วก็แทรกคำสั่ง Paybar นะครับที่เหลือแค่รอจะคือสมมติเราดูแล้วเฮ้ยไม่เวิร์กกด ESC แล้วก็ Paybar ใหม่แล้วก็ต้องไปลบเหมือนคล้ายๆภาพแต่ว่ามันจะไม่มีเมนูรัดข้างบนนี้อยากได้ก็ต้องแอดเพิ่มมาเองลงไม่เท่าไหร่ล้มเนี่ยสิ ลองดูครับวัตถุหนักเท่าไหร่50กิโลกรัมใช่ไหมตกลงมาวัตถุหนัก10กิโลกรัม อย่างมากก็อาจจะเครื่องดับ อาจจะเครื่องดับ เอาเพราะว่าวัตถุมันตกกระแทกนะถ้าเราใส่เบาที่ลูกบอลเยอะใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งกระแทกแรงขึ้นแรงแล้วก็เด้งออกถ้าตั้งเกินหนึ่งเนี่ยมันจะเด้งแล้วมันจะไม่ยอมหยุดพัดยิ่งตกมันจะยิ่งสมมติเกิน1ปุ๊บเป็น 1.2 เนี่ยมันตกปุ๊บมันจะยิ่งเด้งสูงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าปกติมันตั้งเป็น 0.6 คือมันจะค่อยๆลดลงพอตกลงมา1เมตรเนี่ยมันเด้งสูงตกขึ้นไปประมาณ60เซนแล้วก็ลดลงไปอีกทีละ60ตัวนิ่งแล้วทอนใช่ครับใช่ถ้าเราใส่พวกฟิกชันนะครับพวกเรียกอะไรนะแรงเสียดทานใช่มั้ยก็จะมีแรงเสียดทานยิ่งเยอะวัตถุก็จะเหมือนเราลากของรถเรามีล้อกับลากยางเฉยๆกับพื้นเนี่ย
ยางก็จะมีแรงฟริกชันเยอะกว่าถ้าเราปีนล้อแบบแรงฟริกชันก็น้อยก็จะไหลลื่นเกิดลูกบอลเรากระจายอย่างเงี้ยว่าฟริกชันเยอะก็จะอืดๆหน่อยถ้าฟริกชันน้อยก็คือลื่นไหลเป็นเหมือนอยู่บนลานสเก็ตเลยอย่างเงี้ยครับถ้าเราเพิ่มน้ำหนักมันจะเด้งมันจะเด้งมากเลยอาจจะก็อาจแล้วแล้วแต่ดิถ้าหนักขึ้นแต่บาวเนสร้อยลงก็คือแรงเด้งน้อยลงแต่ตกแล้วก็ปึ้งเราใส่ได้ใส่สูงปุ๊บตกก็คือไม่มีเด้งเลยตกเหมือนเราถึงลูกบอลลูกเปตองอ่ะตกลงพื้นอ่ะตกตรงเท้าเราก็ได้มันจะเด้งไหมเด้งเราก็นี่ครับ360เฟรมนะครับนี่ก็มันกลับไม่ได้หรอจุฮะไม่เราต้องเผื่อไว้ก่อนไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเอาขนาดไหนถ้าสมมติสโคปให้มันเหลือ200เฟรมได้ไหมก็เล่นได้แค่200ครับแต่พี่อยากให้มันจบไงเห็นว่าเราลองดูผลลัพธ์ที่ได้ก่อนจะทำให้มันจบแพ้200เฟรมได้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะว่ามันคือการซิมูเลตจากความเป็นจริงไงครับเห็นไหมฮะไม่กระแทกไงกระแทกก่อนนี่ไงคือแรงเนี้ยซับแรงกระแทกไงฟิสิกส์อ่ะดัมฟิสิกส์อ่ะดัมแรงสะท้อนแสงก็คือเราสามารถไปประยุกต์ใช้แต่ว่าต้องบอกว่ามันใช้กับผ้าไม่ได้นะครับคนละอย่างกันแต่เราก็มีเทคนิคใช้ร่วมกันได้มันก็สามารถเอามาพอใช้ร่วมกันได้อยู่แต่ว่าคงคิดว่าเพราะว่ามันเป็นแพสซีฟแล้วว่ายังไงกระแทกกับผ้าได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนแคสเนี่ยมันจะเป็นมหากาพย์ในการแคสนะเพราะว่ามันแคสคนละอย่างแต่ว่าน่าจะใช้ร่วมกันได้ในความคิดพี่นะเพราะว่าถือว่าเราติดแคสแล้วมีแคสอันนี้สมมติพี่อยากแคสใหม่พี่อยากเติมผ้าเข้ามาด้วยผ้าไว้ไหนดีสมมติแล้วกันพี่เอาผ้าติดด้วยกับแผ่นนี้ผมเพียวผ้าติดไว้กับแผ่นนี้นะจะได้รู้ว่าถ้ามันแคชแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมพี่ก็ฟีด delete by time history ต้อง by time history อันนี้ถ้าเป็นไดนามิกเนี่ย delete all by time ไม่มีผลนะครับไม่มีผลว่าค่าไอ้ digital body จะหายยังเหมือนเดิมทุกอย่างปุ๊บพี่ก็สั่งให้มันเป็นผ้าใช่ไหมไม่ต้องเอาเหรียญแล้วกันเพราะมันหนักมี2 อย่างคือ1ถ้าเราติดผ้าที่หลังเนี่ยเราสามารถเอาไปพันอันเนี้ยไม่ต้องแคชเพิ่ม disable cash ไปเลยเพราะว่าเราก็ได้ค่าแล้วเราไปแคชผ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคสร้างเป็นผ้าปุ๊บแล้วก็ลากขอบใช่ไหมเอาไปหนีบแล้วหนีบไว้หนีบปุ๊บก็ไอตัวเนี้ยของเราเนี่ยกดจิ๊บพาเลนส์กับแผ่นนี้ใช่ป่ะกด P แค่นี้เองแต่คราวนี้ถ้าแคชผ้าเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันต้องเลือกผ้าสองตัวนี้อันนี้จะมี encode ของมันกับ new case new case ก็คือเหมือนง่ายกับ gravity นะครับเนาะผมไม่ต้องอธิบายแล้วแหละอันนี้มันเรื่องเดิมต่อจากนั้นพี่จะ enable แล้วก็ cache พี่อ๋อทับตัวเดิมไปเลยก็ได้ไม่ได้ใช้อันนี้คือแค่ตามเฉยๆใช่ป่ะแต่ว่ามันไม่ผ้าไม่กระทบด้วยสมมติพี่อยากให้ผ้ากระทบด้วยพี่ลองคลิกที่วัตถุชิ้นนี้แล้วสั่งให้กลายเป็นของที่ผ้ากระทบได้นะครับพี่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์คไหมกับการทำงานหลายๆต่อแบบนี้เดี๋ยวต้องเลือกสาวพวกนี้หน่อยลองดูถ้าขึ้นอย่างนี้แปลว่าใส่ได้แอดเพิ่มได้คือถ้าไม่ขึ้นเป็นสีแดงอ่ะใช้ได้แน่นอนนะครับไอ้พวกนี้ไม่ได้แคชมันไม่ได้แคชใหม่นะเพราะมันแคชแล้วเราดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับเห็นปะก็กระแทกกันได้อันนี้ก็มาต่อยอดได้ครับแต่ถ้าอยากได้ทำงานแบบร่วมกันเลยเนี่ยอาจต้องคิดใหม่ตั้งแต่แรกว่าถ้าสมมติเรามีผ้ารองอยู่ตรงนี้แล้วตกลงมาโดนผ้าด้วยอย่างนั้นน่ะอาจจะต้องแคชใหม่ทั้งหมดซึ่งพี่ไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าโอเคสมมติสั่งเป็นผ้าแค่นี้แล้วกันเอาหยาบๆแล้วกันนะจะให้เรียนเร็ว
หนีไปก่อนแล้วก็ตัวที่เหลือพี่ใส่แอดให้เป็นผ้าใหม่ไอแอดให้เป็นไอนี่ใหม่มันก็จะขึ้นชื่อทั้งหมดนะครับทุกตัวที่เราเลือกไว้ว่าให้มันเข้ากับผ้าได้พอจากนั้นถ้าแคชใหม่หมดเลยเนี่ยพี่ไหวปะเนี่ยเพราะว่ามันแคชคนละอย่างอ่ะพี่ไม่มั่นใจว่ามันจะแคชให้เราได้หรือเปล่าแต่ถ้าแคชแบบมีอ็อบเจกต์ของมันอยู่แล้วอ่ะแล้วแคชต่อได้แต่ถ้าแคชใหม่ทั้งหมดเพราะมันแคชคนละวิธีไงเนี่ยมันแคชด้วยอันนี้มันแคชด้วยตัวแคชของมันแต่นั่นคือแคชด้วยเพย์บาร์ไหวไหมเนี่ยไม่ผ้าเพราะพวกเนี้ยขยับตามเดิมหมดเลยถูกต้องมากมันขยับของมันเองตามที่มันขยับไว้อยู่แล้วมันแค่กระทบกับผ้าได้ก็ออบเจกต์มันกระเด็นขาดไปแล้วฉะนั้นทีนี้ก็อาจจะไม่เวิร์กครับต้องคิดก่อนว่าจะเอาอะไรเป็นหลักและอะไรเป็นรองผ้าคงจะเป็นรองมากกว่าถ้าจะทำอย่างที่พี่เคยบอกก็คือใช้เป็นเอนโคดให้หมดเลยใช้ encode คำนวณแบบนี้พี่ว่าก็หนักกว่าแล้วก็อาจจะมีปิ้นได้เพราะถ้าเป็นดิจิตเนี่ยจะแข็งเสมอไม่มีนิ่มเหมือนผ้านะครับพี่ลองเพย์บาร์ใหม่สมมุติพี่รักอ็อบเจกต์ทั้งหมดเลยอาจจะได้ก็ได้นะแต่ปัญหาคือตอนเพย์บาร์เนี่ยถ้ามันไม่ได้เก็บแคชไปด้วยครับผ้ามันจะไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยผ้าไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรเลยเห็นไหมฉะนั้นถือว่าเฟลครับแต่ไดนามิกได้พาเลนอะไรง่ายๆได้คือไดนามิกทำก่อนแล้วค่อยไปใส่ผ้าทีหลังคุณใส่ตรงไหนไหมครับอ่ะสมมติอีกแบบหนึ่งสมมติเป็นอวกาศเพราะว่าตอนแรกที่มันไม่มีแรงกราวิตี้ให้เพราะว่าพวกเนี้ยมันสามารถถ้าเราสร้างมาเลยมันก็เหมือนอยู่ในอวกาศครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูมันก็จะดูนิ่งๆของมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับยาวสงัดมาล้อเล่นเองยาวสงัดมาล้อเล่นนะแค่ล่องลอยนิดหน่อยอ่ะสมมติพี่เลือกพวกนี้ใช่ไหมครับก็ไดนามิกใส่สั่งให้มันเป็นแอคทีฟปึ้งแล้วพี่ทำยาอวกาศจากวงกลมแล้วกันอย่างนี้นะครับพี่ก็อนิเมตมันง่ายๆพี่จะเคลื่อนมันช้าๆอันนี้ก็ไม่ต้องฟีดก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรนี่คือบ้องทำอวกาศเคลื่อนผ่านแค่นี้พอก็ใหญ่ขึ้นด้วยแค่นี้นะครับเราก็ลากข้อทั้งหมดใช่ไหม Memory Caching Enable Pbar เอ้ยลืมไปอันนี้พี่เลือกยังวะยังเลือก Dynamic แล้วก็เลือก Passive ลากข้อครับ Pbar อ้าวระเบิดเลยอาจจะเกิดขึ้นจากไอ้นี่ครับพี่ไม่ได้ฟีดตัวนี้ลบทิ้งแล้วสร้างใหม่พี่เอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเดี๋ยวเอารถนี่เนี่ยโดนัทเดี๋ยวขำแรงอ่ะพี่บอกเลยว่าไดนามิกเนี่ยมีอะไรให้เล่นมีอะไรเล่นเยอะนะมันมีดูดก็ดีนะคำสั่งแบบดูดคือตัวเนี้ยสั่งเป็นแม่เหล็กอ่ะออบเจกต์พวกนี้ก็จะดูดวิ่งเข้ามาหามันได้ผมก็ทำแบบอะไรนะประตูสตาร์เกตใช่ป่ะอยากให้อ็อบเจกต์วิ่งเข้ามา
เราก็จะสร้างเป็นกวยครอบไว้ก่อนแล้วก็สั่งตัวดูดตัวนี้ฮะพวกเนี้ยออบเจกต์เหมือนแบบก้อนหินกลางอากาศก็ถูกดูดเข้ามาหรืออะไรเงี้ยก็ดูดเข้ามาได้แต่ต้องว่าเป็นทีละขั้นครับพวกเดนามิกพวกนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่ไงแอนิเมชันก็ต้องมาก่อนแอนิเมตให้ได้ก่อนเพราะถ้าแอนิเมตไม่ได้เดนามิกมีเยอะก็เท่านั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเว้นแต่ว่าเราเป็นฉากหนังสงครามไม่มีอะไรสู้กันยิงกันเฉยๆอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้โอเคพี่ก็สามเป็นแพสซีฟนะครับปึ๊บพี่คีย์ปึ้งจบลากครอบไม่ต้องมีแรงโน้มถ่วง enable ไหมเพราะว่ามันมีแค่บางตัวเนี้ยไม่ได้ enable ไว้นะครับอันหนึ่งลืม delete ไม่ delete ก็จะเป็นอย่างงี้แหละครับก็ delete ก่อนครับ delete ซ้ำๆก่อนแล้วก็ enable ใหม่เผื่อบางทีมันติดคำสั่งเก่าไว้ถ้าเราไม่ delete มันใช่ป่ะมันก็จะทับกระจายตอนนั้นตะลุยอวกาศอันนะตลกได้วิญญาณอวกาศไปเป็นการเป็นโดนรู้สึกแต่เค้กอวกาศนะยังไงนะทำอะไรนะทำวัตถุแตกอันนี้ก็คือมันไม่มีแรงโน้มถ่วงไงครับวัตถุมันมีตัวนี้ก็มีครับเป็นพวกไอ้นี่ Radiant Create Radiant Field ก็คือมีพลังปล่อยพลังได้จะเป็นดูดหรือไม่ดูดก็ได้อยากกระดูดก็ได้หรือไม่อยากดูดก็ได้นะครับสมมติพี่เอาตัวนี้ใส่ไว้นะครับใส่ไว้ปุ๊บพี่ก็ใส่ความแรงให้กับมันนะครับมันจะมีไหนดูซิมีอะไรบ้าง distance อันนี้ค่าความแรงนะครับสมมติจาก5ใช่ไหมพี่ใส่สักต้องใส่5ก่อนก็ได้แต่พี่รู้สึกว่าน้อยพี่ก็ใส่สัก100เลยอ่ะมันต้องให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนพี่ก็พาเลนไว้นะครับแล้วก็ลากครอบใหม่ delete ก่อน delete caching ก่อน enable ใหม่แล้วก็ pay bar ใหม่มันถูกดูดลงไหมเนี่ยมองมุมนี้อาจจะไม่นะเห็นปะเห็นแล้วมันถูกดูดปะเนี่ยงัดกระดานนั่งดูดอยู่ตรงนั้นน่ะโอเคเห็นตัวที่ดูดไหมครับเนี่ยหน้าเหมือนสังหารเลย เห็นไหมมันไม่ยอมปล่อยไปข้างหลังเห็นไหมตรงนี้ถูกดูดไว้อยู่เห็นไหมโอเคอาจจะเบาไปเราจะขนาดเล็กไปทุกอย่างกำหนดได้หมดครับในมายาทุกอย่างมีหน้าตาเชฟก็มีเช่นพี่สั่งเชฟให้มีหน้าตาเลยลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมขนาดเท่าไหร่ดีนะขนาดใหญ่ประมาณนี้หมายความว่าทั้งหมดทุกตัวเนี่ยจะถูกดูดเข้ามาในรัศมีตรงนี้ได้นะครับแล้วก็พี่ลองปรับความแรงอีก Radiant Type ปรับสัก200อ่ะแล้วเราก็แคชใหม่แคชชิ่งใหม่จะดูดให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยละกันอื้อมาแคชใหม่ทำลูกนี้สนุกครับแต่เราต้องไปดูเรื่องของเราก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแอนิเมชันเรามีอะไรมีฉากดูดตาตรงนี้ใครเถิดโอเคมันก็พยายามจะดูดครับแต่ว่าไม่ถึงกันแรงมากพอเนี้ยมันสุดปุ๊บใช่ป่ะแรงที่มันมีอยู่ที่ตัวรถมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว3เมตรต่อวิมันก็ยังจะพุ่งไปต่อมันก็ต้องมีอย่างเดียวคือปรับไอเดียให้แบบแรงโคตรดูดแล้วแบบดูดเลยตุ๊ดๆเลย อะไรของเคนเนี่ยฮะอ่ะพี่ลองเลือก distance ใหม่20ไม่พอพี่เลือกเป็นสัก500นะครับอันนี้เหลือ100เดียวพอลองดูซิว่ามันจะแรงขึ้นฮะก็คือถ้าเราใช้งานพวกนี้เป็นนะครับที่เหลือจะไปเรนเดอร์เป็น 2D เป็น Info Graphic อะไรก็ได้อยู่ที่การเรนเดอร์ของเราแล้วจะเรนเดอร์เหมือนไม่เหมือนก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนแล้วครับเราเอา
วิธีการเอาเครื่องมือในนี้ออกมาเนาะข้างนอกเราใช้บ่อยๆใช่ไหมก็จะมีdelete กด control shift นะครับ control shift แล้วกดคลิกที่อันนี้มันจะ add มาใน shell enable แค่นี้ delete นะก็คือ delete เลยไม่ต้องมานั่งคลิกหลายรอบแล้วก็สั่งปุ๊บ enable จบไม่ต้องนั่งคลิกเป็นการดึง shell ทุกหมดทั้งหมดในมายาใช้วิธีนี้ได้หมดเลยอะไรใช้ไปบ่อยเช่น custom พี่อาจใช้บ่อยพี่ก็เลือกลงมาเลือกลงมาเพราะเราไม่ต้องคลิกเข้าคลิกออกนะครับโอเคไหมครับตอนนั้นพี่ก็เพย์บาร์ใหม่สุดว่าการดูดน่าจะแรงมากนะแรงไหมก็ได้อยู่นะอีกแบบนึงสมมุติพี่ลบอันนี้ออกลากอันนี้แล้วก็ดูดใหม่นะครับถ้าปกติเราขยายมันอ่ะมันไม่มีผลนะเพราะว่ามันไม่มีเชฟมันเป็นแค่จุดเฉยๆมันจะปล่อยรัศมีตามความแรงออกไปสมมติพี่ดูดเฉยๆดูดเฉยๆไม่เสพพี่ดูดเฉยๆอ่ะพี่ลองคีย์ใหม่นะครับพี่คีย์หัวคีย์ท้ายก็คือลองใช้ค่าเดิมเลยไม่มีการกระแทกเพราะว่าไม่มีอ็อบเจกต์แล้วนะมันแค่พี่แบบมีพลังเป็นแมกนิโตเฉยๆนี่เป็นแมกนิโตนะโอเคคราวนี้มันดันออกไปนะครับพี่อยากดูด อยากดูด พี่จะดูดแทนแล้วไม่ดันแล้วพี่ปรับเป็นลบนะครับแม็กซิสแทนถ้าทำแบบดูดควันละกันได้ด้วยกันครับอันนี้ก็ได้ดูดควันได้ดูดได้หมดเลยจะดูดทำไมครับควัน ท่านต้องการอะไรกับสังคมครับ จะดูดควันเหรอถ้าเป็นคนอย่างนั้นมันไม่ดี ไม่ดี delete หน่อยครับแล้วก็ enable หน่อยโอเคบาสเอาจริงใช่ไหมงัดเอาจริงใช่ไหมบุหรี่ครับดูดแล้วเอาพ่นออกนึกว่าเก็บไว้เลยนะเห็นไหมครับก็มันก็ทำได้คราวนี้พี่เราดูคีย์หัวคีย์ท้ายก่อนข้างหน้าลบ5เอาไปทำรถเกี่ยวข้าวนั่นเลยเกี่ยวข้าวไม่เคยดูรถเกี่ยวข้าวโอเคพี่ลองใส่แม็กดิสแทนส์100แต่คราวนี้พอมันคีย์แล้วเนี่ยวิธีการถ้าสมมุติไม่พี่ไม่อยากคีย์แค่นี้ใช่ไหมอยากคงไว้เสมอพี่แค่คลิกขวาเลือกเบรกคอนเนคชั่นมันก็จะไม่มีการคีย์ครับเช่นค่านี้พี่ขี้เกียจคีย์แล้วคือหัวท้ายเท่ากันเสมอไม่ต้องคีย์ใช่ไหมพี่ก็เบรกไว้พี่ได้ใส่เทียบเลยลบ10คือตอนเนี้ยมันดูดปุ๊บแล้วมันไม่ใช่ดูดเก็บไว้เจนนะดูดแล้วมันก็เหมือนดูดปุ๊บแล้วพุ่งไปทางนึงเหมือนเขาหาเจนปุ๊บมันก็เลยพุ่งย้อนกลับไปเลยดูมันกระจายออกนะพี่ลองปรับ max distance เพิ่มแล้วก็ delete พี่ลองไม่ enable แล้วพี่ว่าน่าจะได้ นี่มันแรงจริงๆเลยอ่ะ ดูดแรงๆไงเนี่ยนาโชดิดูดแรงๆดูเนี่ยนะดูเนี่ยจุ๊บๆแบบโอเคนะครับก็จะเห็นอยู่ว่ามันก็ดูดเร็วมากพอดูดแล้วมันก็พ่นออกไปไงนะพี่ลองปรับเชฟใช่ไหมให้กลายเป็นทรงกลมมันจะได้มีรัศมีในการดูดของมันอยู่ดูดแล้วก็กระจายยิ่งเท่ากระจายไหมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่ขอ enable มาเกี่ยวอะไรกันสองคันเกี่ยวข้างไม่แค่สูงใสนะครับก็ได้ประมาณนี้ส่วนที่เหลือต้องลองไล่ค่าดูเองก็ได้ครับว่าเราจะปรับตัวไหนบ้างพี่ต้องปรับ deviant type พวกนี้พี่เบรก connection ไปเลยดีกว่าไม่ต้องเชื่อม attenuation ไม่มั่นใจคือค่าอะไรอ่ะจะส่งต่อให้กันไปกันมีการวิ่งผัดเล็กน้อยอ่ะคราวนี้พี่ลองใส่ลบ
หนึ่งก็คือทำอย่างเบาขึ้นนะครับเราไม่ผ่อนผันเราจะดูดหมดทุกอย่างค่าความแรงเรามีอะไรอีกไหมแท็บอินไซต์ใส่เป็นหนึ่งแล้วกันดีลีทก่อนปึ๊บแล้วก็เพย์บาร์นี่คือดูดแบบเบาๆหน่อยไม่แรงมากบางก็ไม่เป็นไรแล้วค่อยกลับดูหน้าคอมก็ได้คนยังเอ๊ะสงสัยตรงไหนไหมครับอยากถามดิทำท่าเหมือนสงสัยเลยอ่ะคนอื่นเขาทำท่าเหมือนอยากรู้อ่ะหวัดตรงไหนไหมครับลมพัดลมเพลลมพัดหน่อยนะต้องบกสลัดได้ไหมสอนแล้วเนี่ยเคยสอนแล้วเนี่ยไปดูคลิปปะดูคลิปในการบ้านอะคลิปสอนนะแค่ไปดูคลิปถ้าไม่อยากดูก็ส่งให้ดูก่อนกดอะไรอ่ะเว็บเหรออ่ะพิลาคอบ delete enable จะเทสว่าถ้ามันกระแทกกับอันเนี้ยมันจะกระแทกไหมโอ้ยเมื่อก่อนพี่ทำนะไม่ได้ไปไหนเลยหนักค้างนี่หน่อยก็พังแล้วไอเซเว่นยังไม่ออกตอนนั้นน่ะหนักอ่ะหนักแล้วแน่นมากแค่เมื่อคืนก็ว่า900เซนก็ว่ากระตุกขำอะไรอ่ะขำอะไรอ่ะพี่ก็อยากรู้ตลกอ่ะเออ